ันนี้ก็รถบรรทุกก็ดันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนมุมอยู่นะครับคันข้างหลังนี่เป็น36นะครับแม่สีฟ้าขาวครับดันไปเลยครับลูกพี่นะครับโอ้ขึ้นไปนู่นแล้วนะครับมาแล้วครับชุดใหญ่เลยครับก็3คันครับตรงนี้จะชันนะครับสามหกอีกแล้วเดี๋ยวผมเห็นมีรถเก๋งด้านหน้าเขาจอดเหมือนรถเสียมั้งครับหรือว่าเบรกแตกไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปถามเขาอยู่เดี๋ยวผมจะเดินไปครับตรงนู้นอ่ะมันเป็นทางฉุกเฉินนะแต่ว่าจังหวะนี้รถขึ้นมาไงก็ต้องถ่ายคลิปรถบรรทุกก่อนนะก็เป็นเนินชันนะครับนี่รถบรรทุกก็ส่งขึ้นมาจากด้านล่างนะครับจากโค้งด้านล่างนู้นนะครับโอ้ทำไมคันนี้แรงจังเลยของใส่รถเปล่าโอ้นี่ครับแซงมาแล้วครับเอาอีซูแซงฮีโร่แหมรถเปล่าไรบีกันครับตอนนี้เป็นรถหนักครับผมโอ้ TXZ นะครับไม่รู้ว่าบรรทุกอะไรมาน่าจะเป็นเหล็กม้วนนะครับตอนนี้ S700 นะครับขึ้นไปแบบนิ่งๆเลยครับไม่รู้ว่ารถเปล่าหรือว่ารถหนักนะครับดันไปแล้วครับคันนี้ก็เป็น S700 เหมือนกันครับมีหมวกด้วยครับสายยุ่นหรือเปล่าครับโอ้ดันมาแล้วครับผมจังหวะนี้เต็มเลยครับโอ้โหนุ่นเลี้ยงแถวกันมาเลยฮะเลือกเอาเด้อจะเป็นเล่นใดก็เลือกเอาเด้อพี่น้อง36ไปแล้วคันนี้ก็36เหมือนกันโอ้ได้ช็อตนี้นี่กลับบ้านเลยคุ้มแล้วนะครับก็รถบริษัทนี้ไม่เคยเห็นน่าจะเป็นรถอะไรเนี่ยครับเนี่ยหมอเจ้าก็ JPT อ่านไม่ทันครับผมพอดีรถเขาแหลงเอาดูคันต่อไปครับกำลังดันมาโอ้ครับขวามาแล้วครับผมก็เคยทำคลิปบอกแล้วนะครับว่าทำไมรถบรรทุกต้องขึ้นเลนขวานะครับแพรสีแดงลงไปไฟสวยไฟสวยเหลือเกินนะครับนี่อันนี้ก็เป็น36ครับ แจ๋วลูกพี่เดินทางปลอดภัยครับผมก็ขวาไปครับผมขวานี่จะใช้รอบเครื่องมาเยอะถ้าขึ้นเลนซ้ายอาจจะขึ้น1วิเศษแต่ถ้าขึ้นเลนขวาอาจจะใช้แค่1ธรรมดานะครับขึ้นไหวหรือเปล่าลูกพี่เขาบอกว่าชิวๆครับผมวิ่งบ่อยแล้ว เอาฮีโน่อีกคู่แข่งกันครับผมฮีโน่วิวัฒน์ทานสปอร์ตนะครับแม่สอดส่งเข้าประกวดนะครับก็มีรถหลากหลายพื้นที่แหละนะครับที่มาวิ่งงานครับอันนี้ก็เป็นรถเปล่านะครับแต่ส่วนมากเนี่ยรถเปล่าจะเยอะครับรถบรรทุกก็ยังไม่ออกครับนู่นประมาณ3 ทุ่มอ่ะถึงจะเยอะนะครับมาอีกแล้วก็ผมชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับโน่นถนนจะอยู่ตรงโน่นอ่ะตรงที่ว่าไฟโน่นมานะครับก็จะเป็นโค้งลัดมานี่นะครับเดี๋ยวละอู้คันนี้รอครับผมคันนี้รอแม่สวยผมเบลโบการเกษตรส่งเข้าประกวดนะครับรถหนักครับผมคันนี้ก็รถหนักเช่นกันนะครับรถสั่งไงครับเนี่ยนี่ครับล้อใหญ่นี่มาดูพี่ใหญ่ของเรานี่เสียงกระหึ่มเลยนะครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับลูกพี่ยัดเข้าไปสู้เขาเออนี่ก็รถหล่อนี่10ล้อนี่โอ้รถหล่อน่าจะใส่ผลไม้มาหรือเปล่านะครับโน่นมาอีก3พ่วงแล้วครับเดี๋ยวรอดูครับผม3พ่วงนู่นเดี๋ยวให้เขามาใกล้ๆก่อนครับกล้องไม่โฟกัสกระดานเรียง3คันแรกเป็นอีซูซูนะครับส่วนด้านหลังเป็นวอลโว่ทั้ง2คันเลยนะครับไม่รู้ว่า
วอลโว่เนี่ยเขาจะเก็บ Isuzu หรือเปล่านะแต่ดูจากทรงแล้วก็พอๆกันแหละนะครับก็ไม่ไวไม่ช้านะครับโอ้วอลโว่ตามหลังนะลูกพี่หยับเด้อหยับเด้อระวังเขาแซงนะลูกพี่เด้อเอ้าวอลโว่ไล่มาแล้ว CL ผม CL นะครับใช้อนันต์โลจิสติกนะครับก็ผมว่าต้องแซงแหละจังหวะนี้นะครับแซงแน่นอนนะครับนนไปแล้วครับ น่าจะสบายครับผมน่าจะขึ้นแซงกันสบายครับเพราะว่าทางมัน3เลนเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงจังหวะส่งขึ้นเนินไปนะครับแต่มันก็ส่งไม่ไหวหรอกส่งได้นิดเดียวนะครับนี่ครับเปลี่ยนมุมแล้วครับมาอยู่มุมนี้กันบ้างนะครับมุมนี้เนี่ยผมมาถ่ายบ่อยนะครับอยู่ตรงหน้าน้ำมันนี่ครับตรงนี้ผมมาบ่อยอยู่ดีมีแห้งนะครับนี่ไปแล้วบริษัท CS ส่งเข้าประกวดนะครับสีบอลครับสีบอลก็สวยดีครับผมสีบอลครับไม่ใช่สีขาวอันนี้ก็อยู่ดีมีแห้งอีกแล้ว ดันสู้ครับป๋าป๋าบอกว่าแล้วป๋าเหยียบนี่ป๋าแซงมานานแล้ว ป๋าแกก็ไม่ได้เหยียบนะดูดิเดี๋ยวแกจะแซงให้ดูจอดอยู่ด้านในครับ